ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันอาทิตย์สุดสดาแบบนี้นะครับมีให้กัน4คู่อีกเช่นเคยนะครับอัดแน่นจัดเต็มกับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับคู่แรกนะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่เพลย์มลิกของอังกฤษนะครับเวสแฮมครับเปิดบ้านรับกำยือนของวูฟแฮมตันนะครับคู่สองเป็นศึกคาราบาวคัพนะครับระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับ คู่ที่3ครับไปกันที่กันโชเชียอิตาลีครับลาซิโอเปิดบ้านรับการเยือนของนาโปลีคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของเจ้าบุญทุ่มบาซ่านะครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการเยือนของแอนติกบิลเบานะครับสี่คู่อัดแน่นจัดเต็มกับเหล่าร้อยหลานนะครับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปดูกันที่เอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับวันนี้ เปิดบ้านรับวูฟแฮมตันราคาเปิดราคามาที่ปปนะครับคู่สองเป็นทางด้านของเิวพูลนะครับเปิดราคามาที่ราคาเสมอนะครับกับเชลซีในศึกชิงนะครับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับนะครับคู่ที่3เป็นทางด้านของลาซิโอนะครับเป็นรองทางด้านของนาโปลีอยู่ปปนะครับนาโปลีต่อมาที่ราคาปปแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนานะครับ เปิดราคาที่ครึ่งควบลูกกับแอตเลติกบิลเบานะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูการวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับทั้ง4คู่นะครับวันนี้ครับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับพิมพ์ลิกของอังกฤษวันนี้ครับเวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านรับจำเยือนของวูฟแฮมตันคู่นี้เตะกัน3ทุ่มตรงที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับอุณหภูมิ9องศานะครับท้องฟ้าสดใสเลยทีเดียวนะครับวันนี้คู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังนะครับเป็นทางด้านของวู๊แฮมตันเนี่ยชนะได้ถึง4ครั้งนะครับ เวสต์แฮมชนะได้2ครั้งนะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของวูฟแฮมตันนะครับชนะได้ในบ้านนะครับ1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นทางด้านของเวสต์แฮมนะครับบุกไปเยือนวูฟแล้วก็ชนะได้สามสองปี2020ครับเป็นเวสต์แฮมนะครับชนะได้ในบ้าน4ี่ศแล้วก็วูฟแฮมตันนะครับมาเยือนแล้วก็ชนะได้2ประตูต่อศูนย์ปี2019เครับเป็นวูฟแฮมตันนะครับชนะได้2 0ศูนย์แล้วก็ สามประตูต่อศูนย์นะครับสองนัดเลยนะครับคู่นี้นะครับเรียกกันว่าล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของวูฟด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันนะครับชนะได้มากกว่านะครับการเดินทางวันนี้ครับจากวูฟแฮมตันมาที่ลอนดอนเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบหกกิโลเมตรนะครับตารางคะแนนกันต่อเลยนะครับเวสแฮมครับอยู่อันดับหกนะครับมีลุ้นที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้านะครับแล้วก็ทางด้านของบอลยุโรปด้วยนะครับ อยู่อันดับ6นะครับ26นัด42คะแนนปลาตัวได้เสียบวกอยู่11ลูกทางด้านาของวู๊ปแฮมตันก็มีลุ้นเช่นเดียวกันนะครับถ้านัดนี้สามารถเอาชนะเวสต์แฮมได้ก็ดีดขึ้นไปอยู่เหนือเวสต์แฮมเลยนะครับอยู่อันดับ8ครับวู๊แฮมตัน25นัด40คะแนนปลาตัวได้เสียบวกอยู่4ลูกนะครับแข่งน้อยกว่าเวสต์แฮมอยู่ด้วย1นัดนะครับได้เปรียบอยู่นะครับทางด้านของวู๊ปแฮมตันนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับ ทางด้านของเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับเพิ่งเสมอกับนิวคาสเซิลไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นก็บุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้เสมอเช่นกันนะครับสองประตูต่อสองชนะวัตฟอร์ดในบ้านครับหนึ่งศูนย์เสมอกับคิดเดอร์มิสเตอร์นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งใน FA ฟเอครับนะครับแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการไปเยือนหนึ่งประตูต่อศูนย์แพ้ลีดยูไนเต็ดในบ้านสามประตูต่อสองนะครับทางด้านของวูฟแฮมตันบ้างน,นะครับ พึ่งแพ้ให้กับอาร์เซนอลมาในครับในการไปเยือน2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเลสเตอร์ได้2 1ไปเยือนสเปอร์ชนะได้2 0นะครับแพ้อาร์เซนอล1 0ใน f อ Cup ก็แพ้ให้กับนอริชนะครับ1ประตูต่อ0ชนะเบน f o ฟอร์ดนะครับประตูต่อ1นะครับผลงานก็ยังไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่นะครับทางด้านของวูฟแฮมตันความต่อเนื่องในการในฟอร์มของทีมเนี่ยยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับ ทางด้านของเวสแฮมครับนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับเวลาเป็นทีมเย้าเนี่ยหกนัดหลังชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับล่าสุดเสมอกับนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะวัดฟอร์ดหนึ่งศูนย์ครับแพ้ให้กับลีดยูไนเต็ดสามสองชนะนอร์ลิตซิตี้สองศูนย์ชนะลีดยูไนเต็ดในเอฟเอครับสองประตูต่อศูนย์แพ้กับเซาท์แฮมตัตน,นนะครับสามประตูต่อสองทางด้านของวู๊ปแฮมป์ตันบ้างนะครับเกมเยือนเนี่ยผลงานดีเลยนะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยสะดุดมานะครับโดนอาเซนอลพลิกชนะไป2ประตูต่อหในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะได้ถึงสเปอร์นะครับชนะสเปอร์ได้ถึง2 0นะครับชนะเบลฟอร์ด2 1ชนะแมนยู1 0ชนะไบรตัน1น1 0นะครับแพ้แมนซิตี้แค่1ลูกนะครับ1ประตูต่อ0นหนัดหลังเกมเยือนทางด้านของวูฟค่อนข้างดีครับชนะถึง4นัดนะครับแพ้2นัดเองนะครับ นัดนี้ก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่ต้องไปเยือนทางด้านของทีมจากลอนดอนอย่างเวสแฮมนะครับคะแนนความยากง่ายครับเวสแฮมครับอยู่ที่2คะแนนนะครับวูฟแฮมตันอยู่ที่4คะแนนนะครับเต็ม5เนี่ยอยู่ที่4ครับเต็มร้อยอยู่ที่64นะครับเวสแฮมเต็มร้อยอยู่ที่35ครับนัดหน้าเวสแฮมต้องไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับความยากถึง5คะแนนนะครับแล้วก็ทางด้านของวูฟแฮมตันนัดหน้าเจอกับคริสตันพาเลตในบ้านนะครับผู้เล่นบ้างครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ย าทางด้านของอ็อกบาน้านะครับยังรอเช็คความฟิตอยู่มาโซกูนะครับลงสนามไม่ได้อารวมไปถึงทางด้านของลาซินี่กองหน้าอีกคนหนึ่งนะครับอันโตริโอลงได้เหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็ต้องรอเช็คความฟิตของคาร์ฟอลอนะครับกองหลังตัวหลักอีกคนหนึ่งนะครับทางด้านของผู้มาเยือนบ้างครับวันนี้เรอเช็คความฟิตของเซมิโดนะครับกองกลางตัวหลักวังฮีชัน เชมิเนสนาวัสนะครับนาวัสนะครับลงสนามได้ตามปกติทางด้านของวูฟแฮมตันวันนี้เรื่องของผู้เล่นก็น่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับทางด้านของเวสต์แฮมน่าจะมีปัญหาเยอะกว่าด้วยนะครับวันนี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่านะครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมมาต่อที่ราคาปปนครับสื่อต่างประเทศก็ให้วูฟแฮมตันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับเปิดหัวคู่แรกแบบนี้เหล่าร้อยหลาให้รองที่วูฟแฮมตันนะครับ ราคาปอปอครับไปต่อกันที่คู่ที่สองเลยนะครับบิ๊กแมชในคืนนี้เลยนะครับคู่ชิงชนะเลิศคาราบาวคัพหรือลีคับของอังกฤษนะครับที่เวลบลีย์นะครับอุณหภูมิ7องศาครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับว่าคู่นี้เตะกัน5ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทย6ครั้งหลังที่เจอกันมาทุกอย่างเสมอกันหมดนะครับเชลซีชนะได้2ครั้ง เสมอกัน2ครั้งลิเวอร์พูลชนะได้2ครั้งนะครับล่าสุดก็เสมอกันนะครับในพรีเมียร์ลีกในบ้านของเชลซี2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นก็เสมอกันเช่นกันนะครับ1ประตูต่อ1ในบ้านของลิเวอร์พูลเชลซีชนะได้นะครับในต้นปีที่แล้วเนี่ย1-0นะครับลิเวอร์พูลก็ชนะได้ในปี2020นะครับ2ประตูต่อ0สกอร์สูงนัดเดียวนะอ่าสกอร์สูงเนี่ยมี2นัดนะครับที่เจอกันมา6ครั้งหลังเนี่ย ปี2020ลิเวอร์พูลชนะไปถึง5ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ปี2020เช่นกันนะครับเชลซีชนะ2ประตูต่อ0วันนี้เตะกันที่เวลเมลลี่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของเชลซีก่อนเลยนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเอาชนะทางด้านของลิวมาได้นะครับ2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะคริสตัลพาเลทได้1-0นะครับเสมอกับพีมัตใน FA Cup นะครับ1ประตูต่อ1ชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ในศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับ2ประตูต่อ0 เสมอไบรทันในการไปเยือน1-1นะครับไปเยือนแมนซิตี้แพ้มา1ประตูต่อศูนย์6นัดหลังฟอร์มเนี่ยชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับทางด้านของลิฟูครับฟอร์มสุดหรูเลยนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะรวดนะครับล่าสุดก็ถล่มลีดยูเนเต็ดไป6ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นชนะนอริชไป3-1นะครับชนะอินเตอร์ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับในการไปเยือนมีทุนอยู่นัดแรกเนี่ย2ประตูต่อศูนย์นะครับ ไปเยือนเบอร์ลี่ครับชนะ1-0ชนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับ2ประตูต่อ0ใน FA ครับก็ชนะทางด้านของคาร์ดิฟซิตี้มานะครับ3ประตูต่อ1ผลงานสุดยอดมากเลยนะครับสาวกของหงแดงน่าจะชื้นใจกันวันนี้ลุ้นแชมป์น่าจะมันกันเลยนะครับทางด้านของทั้ง2ทีมนะครับเชลซี Chelsea ครับเมื่ออยู่ในยูนิฟอร์มการเป็นเจ้าบ้านทีมเย่าเนี่ย6นัดหลังเนี่ยชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับ ล่าสุดก็ชนะลิวนะครับในบ้าน2-0นะครับเสมอพรีมัทหนึ่ชนะสเปอร์2-0ชนะเชสเตอร์ฟิลด์นะครับ5-1ชนะท็อตแนมฮอสเปอร์2-0ในลีกคัพนะครับแล้วก็มาชิงกับลิเวอร์พูลนะครับเสมอกับลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีก2ประตูต่อ2ทางด้านของลิเวอร์พูลครับถ้าอยู่ในยูนิฟอร์มของทีมเยือนนะครับแล้วก็เป็นทีมเยือนเนี่ย6นัดหลังชนะ4เสมอ1แพ้1นัดนะครับ ล่าสุดชนะอินเตอร์มิลานมาได้ครับ2-0ชนะเบอร์ลี่1-0ชนะคริสตันพาเลส3-1ชนะอาร์เซนอล2ประตูต่อ0นะครับเสมอเชลซี2-2แล้วก็แพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ1ประตูต่อ0นัดเดียวที่แพ้นะครับเรตติ้งวันนี้ครับนัดชิงแบบนี้ครับระวังตัวกันทั้งคู่นะครับอยู่ที่5คะแนนนะครับเอร์พูเต็มร้อยอยู่ที่75นะครับทางด้านของเชลซีเต็มร้อยอยู่ที่83ครับ นัดหน้าเชลซีต้องไปเยือนเบอร์ลี่นะครับทางด้านของลิฟูเปิดบ้านรับเวสแฮมต่อด้วยทําศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับอินเตอร์มิลานนะครับความยากนี่เพียบเลยนะครับหลังจากนั้นก็เจอทั้งไบรตันนะครับอาร์เซนอลแมนยูต่อเลยนะครับเรียกได้ว่าช่วงหลังเนี่ยงานหนักนะครับทางด้านของลิฟูนะครับหลังจากชิงนัดนี้เสร็จนะครับผู้เล่นวันนี้จัดได้ครบทีมเลยนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยไม่มีรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บหรือ ลงสนามไม่ได้นะครับมีให้เลือกสรรกันเต็มที่นะครับทีเด็ดของลิปูตัวสำรองก็ยังมีทีเด็ดอยู่นะครับคู่นี้เป็นทางด้านของลิปูราคามาที่เสมอนะครับเจครอปน่าจะหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในถ้วยใบนี้รวมไปถึงทูเคอร์ด้วยนะครับในเวลา90นาทีอาจจะตัดสินกันไม่ได้หรืออาจจะจบกันที่เสมอนะครับตามที่สื่อต่างประเทศได้รายงานมานะครับแล้วก็ต่อเวลาก็ยิงจุดโทษนะครับแต่เหล่าร้อยละมองว่าครับ ริฟูฟอร์มเหนือกว่าเห็นชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับราคาเสมอแบบนี้เชียร์ร์พูดีกว่าครับราคาเสมอนะครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับที่กันโชิเซียของอิตาลีนะครับเตะกันตี250นาทีตามเวลาประเทศไทยที่สต a ดิโอโอลิปิโกนะครับบ้านของลิบอ่บ้านของลาซิโอนะครับอุณหภูมิ4องศาครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับ ผู้นี้เจอกันมา6ครั้งเนี่ยสถิตอยู่ที่นาโปลีนะครับชนะได้ถึง4ครั้งลาซิโอชนะ2ครั้งนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของนาโปลีนะครับชนะ40นะครับนัดแรกที่เจอกันในปีนี้นะครับในบ้านของนาโปลีก่อนหน้าน,นั้นนาโปลีก็ชนะได้นะครับในต้นปีที่แล้วนะครับ5ประตูต่อ2 l a ลาซิโอชนะได้ในปี2020ครับ2ประตูต่อ0ที่เหลือในนาโปลีชนะ31นะครับ หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ลาซิโอชนะได้ในต้นปี2020ี่เนี่ยหนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับการเดินทางวันนี้ครับจากนาเปรสนะครับมาที่โรม191กิเโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับน่าลุ้นมากเลยนะครับสำหรับการโชว์ซีอาร์ในปีนี้นะครับหัวตารางเสมอไปแล้วนะครับทีมร่วมเมืองมิลานีมเทีมนัดกันเสมอนะครับก็ต้องเป็นโอกาสของนาโปลีนะครับในนัดนี้ที่จะขึ้นไปอยู่จ่าฝูงนะครับ เรียกกัน,นว่าแข่งเท่ากับ a อซิมิลานแล้วถ้านัดนี้นาโปลีชนะขึ้นไปอยู่จ่าฝูงเลยนะครับลาซิโอก็มีลุ้นนะครับในการที่จะไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้านะครับแข่งอยู่26นัดนะครับทางด้านของนาโปลีก่อนเลยนะครับแข่งไป26นัดครับมี54คะแนนประตูัวได้เสียบอกอยู่29ลูกอยู่อันดับที่3นะครับลุ้นแชมป์กันถึง4ทีมรวมไปถึงยูเว่ด้วยนะครับก็ยังมีนัด อีกประมาณ10กว่านัดนะครับสำหรับการโชว์ซีไอต์ตาลีก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะครับทางด้านของลาซิโอนะครับ26นัดครับ43คะแนนประตูดได้เสียบวกอยู่13ลูกอยู่อันดับที่6นะครับยังลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงอาตาลันต้ากับฟิออเรนติน่าและก็โรม่าด้วยนะครับมาเมื่ออีกทีมหนึ่งก็อย่างฮาเลสเวโรน่านะครับก็อาจจะมองข้ามไม่ได้นะครับลาซิโออยู่อันดับ6นะครับในตาราง ผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อเลยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับลาซิโอพึ่งเสมอกับปอร์โตแล้วก็ตกรอบในศึกยูโรป้ามานะครับ2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับปอร์โตนะครับในการไปเยือนใน2ประตูต่อ1นะครับในลีกเนี่ยเสมอกับอุดินเนซ่นะครับ1ประตูต่อ1ชนะบโลญนยา3าครับแพ้เอซิมิลานในการไปเยือนใน40ชนะฟิอเรนติน่า3ประตูต่อศนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับ ผลงานก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับทางด้านของลาซิโอนะครับวันไหนไม่พร้อมเนี่ยโดนถล่มเลยนะครับแต่ก็ยิงได้เกือบทุกนัดนะครับมีนัดเดียวที่แพ้ให้กับเอซิมิลานะครับที่ยิงไม่ได้นะครับทางด้านของนาโปลีบ้างนะครับอกหักมาจากยูโรปาเช่นกันนะครับแพ้บาร์เซโลนาในบ้านเลยนะครับ2ประตูต่อ4แล้วก็ตกรอบไปนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกายารีครับ1-1เสมอบาร์เซโลนาในนัดแรกยูโรปาที่ไปเยือนทางด้านของ บาร์เซโลนามานะครับเสมอกับอินเตอร์มิลานครับ1ประตูต่อ1ชนะทางด้านของเวเนเซียในการไปเยือน2-0ชนะซาเลนิทาน่า4ประตูต่อ1่งยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของนาโปลีผลงานเกมรุกค,ค่อนข้างดีครับแต่หลังก็ยังเสียวอยู่นะครับหลังเนี่ยคุมอะไรไม่ค่อยได้นะครับกองหลังผิดพลาดง่ายนะครับหลังจากที่นัดที่เจอกับบาร์เซโลนานี่เห็นได้ชัดเลยนะครับแกว่งมากนะครับ ทางด้านของลาซิโอครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยหนักไปทางด้านเสมอนะครับสี่นัดเลยนะครับที่เหลือเนี่ยชนะสองนัดในหกนัดหลังที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็เพิ่งเสมอกับปอโต้ในบ้านนะครับสองประตูต่อสองชนะบลอนญาสามศูนย์ในบ้านนะครับที่เหลือในเสมออัตารันตาศูนย์ศูนย์เสมออูดินเซ่นะครับศูนย์ศูนย์เสมอเอ็มโปรีสามประตูต่อสามชนะเจนัวสามประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านของนาโปลีครับนับเฉพาะเกมเยือนชนะสามนัดเสมอสามนัดนะครับล่าสุดก็เสมอกับ กาญารีนะครับ1ประตูต่อ1ไปเยือนบาซ่าเสมอ1 1นะครับชนะเวเนเซีย20ครับชนะบโลญญา20เสมอยูเวนะครับ1ประตูต่อ1แพ้อแพ้ชนะให้กับเอซิมิลานเนี่1ประตูต่อ0นะครับยังไม่แพ้ใครนะครับทางหน้านของนาโปลีนับเฉพาะเกมเยือนใน6นัดหลังที่ผ่านมานะครับวันนี้ครับเรตติ้งความยากอยู่ที่ลาซิโอครับ5คะแนนครับเต็มร้อยเนี่ยอยู่ที่81เลยนะครับ ทางด้านของนาโปลีเต็มร้อยอยู่ที่67อยู่ที่4คะแนนเต็ม5นะครับนัดหน้าลาซิโอต้องไปเยือนกายารี่นาโปลีเปิดบ้านรับเอซิมิลาในศึกชิงจ่าฝูงกันอีกทีนึงนะครับหัวตารางเจอกันเลยนะครับอยู่ที่5คะแนนนะครับนัดหน้านะครับทางด้านของนาโปลีผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านขาดอาเชบีนะครับรอเช็คความฟิตนะครับลาซารีนะครับก็รอเช็คความฟิตอยู่ถ้าลงสนามได้ลาซิโอมีความพร้อมมากกว่านะครับทางด้านของนาโปลีครับ ขาดอากุยซานะครับเราเช็คความฟิตนะครับโลซาโนเราเช็คความฟิตนะครับลูบอตกานะครับเราเช็คความฟิตนะครับที่เหลือเนี่ยลงสนามได้ตามปกตินะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าครับทางด้านเจ้าบ้านลาซิโอเนี่ยฟอร์มจัดจ้านกว่านาโปลีที่เห็นเนี่ยถ้าบดบี้ได้เหมือนเดิมเนี่ยน่าจะมีลุ้นนะครับเป็นทางด้านของนาโปลีวันนี้ราคาเปิดมาที่ราคาปปนะครับเปิดมาแบบนี้ เหล่าร้อยหลามองว่านะครับคู่นี้หลังจากที่ดูฟอร์มกันแล้วเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยอยู่เจ้าบ้านน่าจะมีลุ้นกว่านะครับเพราะว่าลาซิโอในบ้านเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้นะครับแล้วก็เสียไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับนาโปลีนะครับที่หลังเนี่ยค่อนข้างจะผิดพลาดกันเยอะแล้วก็ปล่อยให้บุกมาทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาให้รองที่ลาซิโอราคาปปครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่ที่4ครับลาลิก้าของสเปนครับบาร์เซลโลนาเปิดบ้านรับการเยือนของแอตเลติกบิวเบานะครับคู่นี้เตะกันตีสาตรงตามเวลาประเทศไทยที่คำนวณครับอุณหภูมิ12สองศาไม่ครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับการเดินทางวันนี้ก็จากบิวเบามาที่บาร์าเซ,ลเซลโลนาเนี่ย467กมนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับ หกนัดหลังแอตติกบิลเบายังไม่เคยชนะทางด้านของบาร์เซโลนาได้เลยนะครับหกนัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับชนะได้3นัดเสมอกัน3นัดนะครับล่าสุดในบ้านของแอติติกบิลเบานะครับในบอลถ้วยเนี่ยก็เสมอกันมา22ก่อนหน้านั้นบอลลีกก็เสมอกันมา1ประตูต่อ1ในบ้านของบิลเบานะครับในบอลถ้วยอีกนัดหนึ่งก็เป็นทางด้านของบาร์ซ่าชนะได้ถึง4ประตูต่อ0ูนะครับ ้นปีที่แล้วนะครับก็เป็นบาซ่านะครับชนะได้2ประตูต่อหนึ่งะครับเสมอกันในบ้านของบาซ่าสองในบอลถ้วยนะครับแล้วก็บาซ่าไปเยือนเนี่ยในต้นปีที่แล้วก็ชนะได้3ประตูต่อ2นะครับตารางคะแนนกันต่อเลยนะครับทางด้านของบาซ่าอยู่อันดับ4นะครับในตาราง24นัดครับมี42คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่14ลูกขยับขึ้นมาอยู่หัวตารางแล้วนะครับทางด้านของบาซ่า หลังจากที่ชาบี้เฮอร์นันเดซเข้ามาคุมทีมนะครับเกือบหลดลุดไปอยู่ท้ายตารางเลยนะครับแล้วก็ทําฟอร์มขึ้นมาทํามาตรฐานทีมขึ้นมาได้ดีมากๆเลยครับทางด้านของชาบี้เฮอร์นันเดซอยู่อันดับ4นะครับทางด้านของแอตเลติกบิลเบลครับอยู่อันดับ8นะครับ25นัด37คะแนนปราตัวได้เสียบวกอยู่8ลูกนะครับฟอร์มค่อนข้างดีครับแต่ช่วงหลังนี่ค่อนข้างหลุดนะครับแต่ก็ยังมีลุ้นที่จะไปยุโรปในปีหน้านะครับ เพราะว่าเบียดบี้ทั้งเรอสโซเดตบียาริวแอเลนติโกมาดริดรวมไปถึงบาร์เซโลนาด้วยนะครับถ้านัดนี้ชนะขึ้นไปเป็น40คะแนนก็อยู่อันดับ6นะครับเหนือบียาริวนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อเลยนะครับทางด้านของบาร์ซ่าในฟอร์มหรูเลยนะครับเพิ่งไปเอาชนะทางด้านของนาปโปลีแล้วก็เข้ารอบอยูโรปามาได้4ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นชนะบาลนเซียได้4-1เลยนะครับ เสมอนาโปลี11นะครับในบ้านเสมออ่าเสมอกับเอสปันยออในการไปเยือนใน2-2ชนะแอลนติโกมาดริดนะครับ4ประตูต่อ2ชนะอาราเบส1ประตูต่อ0ฟอร์มเยี่ยมเลยนะครับ6นัดหลังชนะถึง4นัดเสมอ2นัดนะครับทางด้านของแอลนติกบิลเบาบ้างนะครับเพิ่งจะชนะทางด้านของเรียวโซซิเดตมาได้4ประตูต่อ0นะครับที่เหลือเนี่ยแพ้นัดเดียวใน6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ย ไปเยือนเรียวมาโยก้านะครับแพ้มา3ประตูต่อ2ค่อนข้างจะพลิกล็อกเหมือนกันนะครับโดนนําไปก่อน2อศูนย์ตามมาแล้วนะครับแต่ก็ยังโดนอีกนะครับที่เหลือเนี่ยเสมอกับบันเซียครับในบอลถ้วย1นึนะครับชนะเอสปันญอนสอประตูต่อ1ชนะเรียวมาริดครับหประตูต่อศูนย์ชนะราโยเวียกาโนนะครับหประตูต่อศูนย์นะครับผลงานกันต่อเลยครับทางด้านของเจ้าบ้านบาเซลนาเฉพาะเกมในบ้านนะครับ 6นัดหลังแพ้นัดเดียวนะครับแพ้กับเบติสแค่1ประตูต่อศูนย์นะครับที่เหลือเนี่สเสมอนาโปลี1-1ชนะแอตเลติโกมาดริด4-2เสมอกับบิวมาดริดครับ2-2ชนะเอลเช่ 2, นะครับ3-2นะครับที่แพ้ก็แพ้เบติสนะครับ1-0เสมอเบนฟิก้า0ประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านของบิลเบานะครับผลงาน6นัดหลังน,ะนับเฉพาะเกมเยือนชนะ3สเสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้เ,เรียวมาโยก,ก้ามานะครับ3ประตูต่อ2 ชนะทางด้านของราโยบายกาโน่หนึ่งประตูต่อศูนย์แพ้เรียวมาดริดนะครับสองศูนย์ชนะแอตเลนติโกมาดริดสองหนึ่งนะครับเสมอกับอาราเบสศูนย์ศูนย์ชนะแอตเลนติโกมันชานะครับในบอลถ้วยเนีสองประตูต่อศูนย์นะครับบิวเบลผลงานก็ยังดีอยู่นะครับมาตรฐานทีมค่อนข้างดีนะครับมาตรฐานสูงทีเดียวนะครับทางด้านของบิวเบลเป็นนักเตะสเปนล,ล้วนนะครับทางด้านของบาร์เซโลนาครับเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ บาเซลนาอยู่ที่4คะแนนนะครับเต็มร้อยเนี่ยอยู่ที่63ทางด้านของแอตเลติกบิลเบาเต็มร้อยอยู่ที่5คะแนนเลยนะครับเต็มร้อยอยู่ที่79นะครับคะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนนัดหน้าบา์เซลนาต้องไปเยือนเอลเช่นะครับนัดหน้าบิลเบาก็ต้องเป็นทีมเยือนอีกเช่นกันนะครับไปเยือนบาเลนเซียนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านนี่เพียบเลยนะครับโดนแบนนะครับจอร์ดี้อัลบาเนี่ยโดนแบนไปครับลงสนามไม่ได้ก็เลกเกตนะครับ เดบิวลงสนามไม่ได้นะครับที่เหลือรอเช็คความฟิตกันเพียบเลยนะครับก็มีทางด้านของโอเบรยองนะครับเดชองนะครับแล้วก็ทางด้านของฟาตินะครับได้กลับมาแล้วนะครับนัดนี้ก็ต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงครับทางด้านของบิลเบลครับขาดตัวหลักเกมรุกถึง3ตัวนะครับบาเลนโกนะครับที่ลงสนามไม่ได้ครับโดนแบนนะครับวัสก้านะครับลงสนามไม่ได้วินเลียมนะครับตัวหลักสําคัญเลยนะครับกองหน้า ตัวทําสกอร์เลยนะครับตัวปิดสกอร์เลยนะครับที่ลงสนามไม่ได้วันนี้นะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนานะครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับทีมบอลเนี่ยค่อนข้างจะห่างกันเลยนะครับต่อมาแบบนี้นะครับแนนเนี่ยแต่เชื่อว่าบิวเบานะครับนัดนี้น่าจะเอาอยู่นะครับแต่บ้านของบาร์ซ่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในคัมนนเนี่ยบาร์ซ่าเนี่ยแพ้ยากมากนะครับแล้วก็ทางด้านของบิวเบาช่วงนี้แว่งนะครับ ที่แพ้เนี่ยแพ้ให้กับทางด้านของเรียวมาโยก้าเนี่ยสประตูต่อสองเลยนะครับในเกมเยือนด้วยนะครับแล้วก็เสียผู้เล่นตัวหลักไปถึง3าคนนะครับในเกมรุกมุมมองก็สื่อต่างประเทศก็ให้ทางด้านของบาเซลนานะครับรูปแบบเกมแล้วก็รูปแบบการทําทีมเนี่ยเป็นทางด้านของบาเซลนาใช้ทางด้านของติกกี้ตัก้านะครับแล้วก็ต่อบอลคอะกอันสั้นขึ้นไปนะครับลําเลียงขึ้นไป แต่บิลเบานะครับก็ยังแฝงฟุตบอลแบบไดเรกแล้วก็ทางด้านของฟุตบอลแบบสเปนขนาดแท้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราร้อยหลามองว่าครับกองหลังแน่นๆของบิลเบาน่าจะเอาอยู่นะครับให้รองที่แอตเลติกบิลเบาครับครึ่งควบลูกครับครบจบทั้ง4คู่นะครับเดี๋ยวมาทวนกันทีหนึ่งนะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของ วูแฮมตันนะครับรองที่ราคาปปนะครับคู่ที่2ต่อที่ลิพูราคาเสมอนะครับคู่ที่3ามรองที่ลาซิโอนะครับราคาปปเช่นเดียวกันกับแอตแลติกบิลเบานะครับรองครึ่งควบลูกนะครับวันนี้ครบจบทั้ง4คู่เน้นไปที่ราคารองทั้งนั้นเลยนะครับคู่ที่เน้นก็ไปที่กันกันที่ลิวพูกับลาซิโอเลยนะครับ2คู่เนี่ยเน้นเน้นได้เลยนะครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังทางด้านของเราร้อยหลามาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ขอญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการมาของเราแบบนี้ทุกวันนะครับมีบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ให้ท่านทุกวันครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนครับ